เอาละครับสวัสดีท่านกันด้วยนะครับและนี่คือ Sit to See Movie Fan Page ครับวันนี้เนี่ยคุณก็อยู่กับรีวิวสั้นๆนะฮะกับหนังเรื่องอะไรครับ Breaking the Cycle ครับอำนาจศรัทธาอะไรวะอนาคตอนาคตก็ขอบคุณทางฮอลล์นะฮะแล้วก็ทางหนังที่เชิญเรามาดูรอบสื่อนะครับจะขึ้นเพจให้3คนนะครับว่าเพจอะไรบ้างก็วันนี้เนี่ยเราจะเปลี่ยนการรีวิวไปนิดนึงก็คือเป็นการแบบบล็อกรีวิวแล้วก็เดี๋ยวเราจะให้คะแนนก่อนแล้วค่อยรีวิวหนังนะครับอ่ะผมให้คุณคนมาช้าให้คะแนนก่อนอ้าวมีคนมาช้าคนนึงนะครับเข้าลงแม่งองค์3นะครับผมมาช้าให้คะแนนก่อนเต็ม10ให้เท่าไหร่ครับมันก็เป็นด็อกคิวเมนทารี่ที่ดีก็ให้10อ่ะไม่รู้จะตัดอะไรเหมือนกันโอเคครับอ่ะทางนี้ครับมันเป็นอะไรที่รู้สึกว่าประหลาดมากเลยพอมาฟังบอกว่าคนที่ไม่เข้าโรงองค์3แล้วบอกว่าเป็นสารคดีที่ดีมากเลยแต่ว่าสำหรับผมก็ดูทั้งเรื่องก็10เต็ม10ครับโอเคผมก็เหมือนกันครับผมก็ให้ไปที่10เต็ม10จากทางเรานะครับเอาลงไหนลงในเลื่อนไหมเออมาเลื่อนก็ได้โอเคใครอยากรีวิวก่อนอ่ะให้คนที่ดูน้อยสุดรีวิวก่อนแล้วกันพี่เป๊ปครับรีวิวเลยครับจริงๆก็ถามมานิดนึงแล้วว่าแบบว่ากูจะเห็นตัวกูไม่ได้เห็นผมจริงๆเราก็ได้ถามมาแล้วประมาณนึงว่ามันเริ่มต้นเรื่องเกี่ยวกับอะไรเงี้ยเราก็พอจะรู้เพราะว่าผมก็ตามการเมืองค่อนข้างที่จะเยอะอยู่เหมือนกันอะไรเงี้ยผมว่าข้อเด่นของด็อกคิวเมนทารีนี้ก็คือการเลือกฟุตเทจที่มันดีนะมันมีความเซเรียลที่แม่งแบดโจ๊กมากๆในสารคดีนี้สมมติว่าถ้าตีมันเป็นหนังมันจะเป็นหนังที่โคตรเซเรียลด้วยเรื่องราวของมันเองอยู่แล้วแล้วก็ความแบบว่าแบดโจ๊กภายในเรื่องราวอันนี้พูดในฐานะคนที่แบบมาองค์3แล้วนะรู้สึกว่าอยากให้การมีโซเชียลเข้ามาเกี่ยวเนื่องกับเรื่องอะเยอะกว่านี้นิดนึงเขาแต่ว่าอาจจะไม่ทันก็ประมาณนี้ครับสำหรับผมนะคือไอสารคดีเรื่องนี้เรารู้กันอยู่แล้วว่าประเทศไทยมันเกิดอะไรขึ้นแล้วเนาะแต่ว่าพอทุกอย่างมันเกิดขึ้นแล้วมันมามัดรวมอยู่ใน2ชั่วโมงเนี่ยมันกลายเป็นว่าเฮียทุกอย่างแม่งเหมือนแม่งถูกวางสคริปต์ไว้หมดแล้วอะทั้งที่จริงๆอะแม่งไม่ใช่สคริปต์เว้ยแม่งคือสิ่งที่แม่งเกิดขึ้นในประเทศไทยจริงๆอะเออแล้วแม่งเป็นอะไรที่มันเจ็บปวดรู้สึกว่าแบบอักอวนวะอักอวนเออกักอวนคือพูดว่าอะไรนะอักอวนอักอวนภาษาไทยอ่ะมันเป็นอะไรที่กากระอ่วนพอสมควรเลยคือมันมีหลายๆอย่างที่หนังมันไม่ได้พูดทั้งหมดอ่ะมันก็ยังมีบางอย่างที่มันไม่ได้พูดแต่ว่าเราก็ยังเข้าใจได้ว่าทำไมเพราะว่าหนังเรื่องนี้มันถูกสร้างมาเพื่อพรรคอนาคตใหม่และใครบางคนที่เป็นอดีตนายกละกันเราไม่พูดชื่อเขาว่าคนนั้นเขาคือใครก็สำหรับผมเนี่ย Breaking the Cycle นะครับดูบันไดแป๊บนึงเดี๋ยวล้มนะฮะอำนาจศรัทธาอนาคตนะครับมันเป็นสารคดีที่เอาจริงๆอ่ะเราเรียกมันว่าเป็นด็อกคิวเมนทารีเป็นภาพยนตร์สารคดีที่ผมว่าดีสุดในปีที่สำหรับผมที่ดูมาเพราะปีนี้ดูแค่ไม่กี่เรื่องนะครับคือต้องบอกว่าทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในสารคดีแต่ละเรื่องอ่ะฟุตเทจอ่ะมันอาจจะเกิดจากการตั้งใจถ่ายก็ดีไม่ตั้งใจถ่ายก็ดีแต่ว่าหลักๆอ่ะมันก็คือการที่คนทำอ่ะมันตามติดบางสิ่งบางอย่างอยู่อาจจะมีตัวฟุตเทจที่เป็นพวกอินเสิร์ตบ้างที่เขาเก็บมาใส่หรือว่าเก็บเพิ่มเติมมาอันเนี้ยก็ถือว่าเป็นองค์ประกอบในการถ่ายทำนะครับแต่ว่าผมว่าสำหรับผมอ่ะพระเอกของสารคดีของด็อกคิวเมนทารีทั้งเรื่องอ่ะมันคือการตัดต่อครับและการตัดต่อของ Breaking the Cycle คือไอ้เหี้ยแม่งเทพมากอ่ะเทพเหี้ยมันสามารถเอาฟุตเทจที่แม่งแทบจะไม่เกี่ยวข้องกันเลยอ่ะมาตัดต่อรวมกันได้โคตรสนุกอ่ะครับแล้วมันเป็นอะไรที่มันเข้มข้นมากๆถึงแม้ว่าไอเหตุการณ์ในสารคดีเนี้ยมันคือเหตุการณ์ใกล้ตัวเรามากๆการเมืองไทยในช่วง10ปีที่ผ่านมาอะไรเงี้ยถึงแม้ว่าเราจะรู้จุดเริ่มต้นรู้จุดจบของมันอยู่แล้วอ่ะแต่มันก็ยังทำให้เรารู้สึกเข้มข้นแล้วก็ดำดิ่งไปกับเนื้อเรื่องได้อ่ะครับแล้วอีกอย่างที่ผมชอบมากคือมันเป็นภาพท้อนอย่างดีครับให้กับความเน่าเฟะในสถาบันการเมืองของไทยอ่ะฮะคือถึงแม้ว่าตัวหนังเนี่ยจะเล่าผ่านแค่มุมมองของพรรคอนาคตใหม่แต่ด้วยความที่พรรคอนาคตใหม่อ่ะมันเป็นพรรคที่เพิ่งตั้งขึ้นมาเว้ยและหนังเนี่ยมันพาเราไปดูวงจรของพรรคอนาคตใหม่ตั้งแต่มันตั้งขึ้นมาว่ากว่าที่มันจะมาถึงทุกวันนี้มันผ่านอะไรมาบ้างอ่ะมันเหมือนเป็นการคัมมิ่งออฟเอจของเด็กคนหนึ่งที่เข้ามาอยู่ในสังคมของการเมืองไทยอ่ะแล้วมันก็ได้เห็นภาพสะท้อนของระบบการเมืองออกมาได้ค่อนข้างแบบเหมือนกันอ่ะถึงแม้ว่าผมรู้สึกว่าหนังเนี่ยมันจะไม่ได้ represent เรื่องของด้านลบขนาดนั้นคือแบบไม่ได้มีให้เราเห็นว่า IO เข้ามาโจมตียังไงคนที่ไม่ชอบคิดเห็นยังไงแต่ว่าผมก็ยังมองว่ามันก็สามารถเล่าได้ดีในแบบของมันอยู่ดีครับแล้วก็เรื่องของดนตรีประกอบอะไรเงี้ยก็ดีมากๆนะครับเอาจริงๆมีจุดที่ผิดหวังอยู่เหมือนกันนะผมว่าหลายคนก็ผิดหวังเหมือนกันที่ดูมาเพราะว่าหนังเรื่องเนี้ยมันไม่มีธนาธรร้องเพลงนะครับคือแบบถ้ามีคุณธนาธรร้องเพลงนี่แบบผมให้ล้านเต็ม10อ่ะแบบโอ้โหแม่งจะเป็นอะไรที่มาสเตอร์พีซมากนะครับกูไม่ได้อยากจะพูดอะไรจริงๆแล้วมันจะมีช่วงเคียวแอนเอแล้วกันที่น่าจะมีงานออกไปแล้วหลังจากที่คลิปนี้ลงก็คือจะมีคำหนึ่งที่แบบน่าเจ็บใจอยู่นะแบบไอสารคดีแบบอย่างเงี้ยดีๆอย่างเงี้ยขายไม่ค่อยได้หรอกอันนี้ใบคุณธนาธรจึงจุงรุงเรืองกิจนะฮะว่าทำพูดประมาณนั้นจุงรุงเรืองกิจอันนี้เป็นอะไรที่น่าเสียดายแล้วก็เรื่องนี้ผมก็อยากจะให้ทุกคนแบบเชียร์ให้มาดูกันผมว่าตอนอย่างแรกเลยหนังแบบนี้แนวนี้มันไม่ค่อยมีในไทยเยอะถือว่ามันเป็นอะไรที่มันดีที่แบบคุณจะเสียตังค์แล้วมาดูแนะนำอย่างยิ่งให้มาดูกันมากอันนี้นี่คือที่อยากจะเสริมแล้วก็เดี๋ยวขอเสริมต่อจาก
ทางของขอบตาแพะแล้วกันนะครับคือเรื่องที่ว่าอยากให้มาดูกันเยอะๆมันมีสาเหตุก็คือเราอยากให้เนี่ยมันคือความหวังอีกรอบนึงของประเทศไทยพอเรามาดูเรื่องนี้เรารู้สึกว่าที่เมสเสจหลายๆอย่างที่เขามอบให้เราอ่ะมันคือความหวังเว้ยมันคือไฟดวงเล็กๆที่แม่งค่อยๆจุดติดขึ้นมาแล้ววันนึงอ่ะมันจะทำให้ประเทศไทยเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นได้แน่นอนอ๋อขอเสริมต่อจากพี่อาร์มครับผมรู้สึกว่าสารคดีเรื่องนี้มันทำให้เราเห็นจุดเริ่มต้นของความหวังแล้วก็จุดที่ความหวังเนี่ยมันค่อยๆพังทลายลงครับซึ่งถึงแม้ว่าสุดท้ายแล้วจุดจบของสารคดีอ่ะมันจะค่อนข้างสิ้นหวังแล้วก็หดหู่แต่ผมรู้สึกว่าสารคดีเรื่องนี้มันได้ปลูกเมล็ดแห่งความหวังไว้ให้เราอ่ะได้ค่อนข้างดีมากๆแล้วผมคิดว่ามันเหมือนกับเป็นหนึ่งในหมุดหมายที่เราคนไทยทุกคนอ่ะเราผ่านมาแล้วเหตุการณ์ตรงเนี้ยเราผ่านมาอีกรอบนึงแล้วด้วยแล้วเราก็ได้เห็นว่าทุกๆครั้งครับที่มันมีการพยายามจะเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างโดยคนรุ่นใหม่ซึ่งปกติแล้วมันจะเป็นกลุ่มคนที่คนรุ่นเก่าไม่เคยเห็นค่าเลยพอคิดว่าเออมันก็เก่งในออนไลน์อะไรเงี้ยแต่ว่าพอมันเกิดขึ้นแล้วจริงๆเนี่ยมาถึงจุดนี้เนี่ยต้องยอมรับครับว่าพลังของคนรุ่นใหม่เนี่ยมันมีเสียงจริงๆแล้วผมคิดว่าต่อไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยถ้าเรายังยึดมั่นในอุดมการณ์ยึดมั่นในการเปลี่ยนแปลงเนี่ยสักวันนึงอ่ะสังคมไทยจะต้องเปลี่ยนไปแน่นอนครับเราก็ต้องเดินต่อไปด้วยกันครับเพราะเราต้องเดินไปขึ้น BTS ใช่ครับก็สรุปง่ายๆโดยรวมข้อสรุปผม Breaking the Cycle อำนาจศรัทธาอนาคตเนี่ยถือว่าเป็นสารคดีที่มีความเป็นซีนิมาโทกราฟีเป็นภาพยนตร์มากกว่าภาพยนตร์บางเรื่องซะอีกนะครับถึงแม้ว่าตัวหนังเนี่ยมันจะมีความไบแอดในเรื่องของพักที่มันนำเสนอไม่ได้เปิดเผยข้อมูลบางอย่างอยู่บ้างแต่ภาพรวมเนี่ยก็ถือว่ามันสามารถรีแคปจุดหนึ่งของการเมืองไทยได้ค่อนข้างน่าสนใจมากๆครับแล้วก็ถือว่าเป็นความหวังเล็กๆที่อยากให้ทุกคนเนี่ยมาช่วยกันดูครับเพราะว่ามันไม่ธรรมดาจริงๆนะฮะถึงแม้ว่าในเรื่องนี้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องราวที่เรารู้อยู่แล้วแต่ว่ามันก็มีอินดีเทลที่คุณน่าจะกลับมาย้อนมองมันอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่ให้เราเนี่ยระลึกถึงหรือว่ารู้สึกถึงบางอย่างที่มันสื่อออกมาซึ่งจะเป็นอะไรก็ต้องไปหาคำตอบในตัวหนังนะครับอ่ะถามพี่อาร์มบ้างว่าเหมาะกับใครบ้างครับให้พี่เลยถ้าสำหรับผมรู้สึกว่าเหมาะกับเด็กรุ่นใหม่ทุกคนแล้วกันคือเด็กรุ่นใหม่บางคนเพิ่งโตมาในยุคของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาของอดีตนายกรัฐมนตรีทีเนี้ยบางคนอ่ะเขาอินกับการเมืองอยู่แล้วเขาเข้าใจการเมืองมาบางคนมากกว่าเราด้วยซ้ำอะไรเงี้ยซึ่งถ้าเกิดมาดูเรื่องเนี้ยรับรองว่าคุณจะต้องแบบหลงรักดอมส้มมากขึ้นอย่างแน่นอนแหละแต่ว่ามันจะมีบางอย่างที่แบบเออคุณอาจจะแบบตกหล่นอะไรเงี้ยก็สามารถเอาเรื่องนี้มารีแคปความทรงจำเก่าๆของคุณได้มั้ยก็อยากให้มาดูกันจริงๆแล้วก็สำหรับคนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วแต่ว่าก็ไม่ได้ตามการเมืองมาสักพักนึงแล้วกันก็ลองกลับมาดูแล้วก็คุณอาจจะกลับรักการเมืองเหมือนคุณเชอรี่ก็อาจจะกลับมาสนใจการเมืองอีกครั้งก็เป็นได้เหนื่อยพูดไม่ทันคนอื่นพูดไปแล้วเรื่องแบบเหมาะหลายๆคนเราพูดแบบไม่เหมาะดีกว่าคนที่ไม่เหมาะเรื่องนี้คือคนที่แบบว่าไม่ได้เปิดใจแล้วกันที่จะดูเรื่องนี้คนที่แบบมีความเห็นต่างแล้วรับไม่ได้กับความเห็นแบบอื่นๆอะไรเงี้ยอันนี้ผมแบบไม่แนะนำเลยเพราะว่าแน่นอนครับพายุมันไบแอดที่อันนี้ต้องยอมรับแต่ว่าถ้ามันไม่ไบแอดจะแปลกใจมากถ้าจะให้เหมาะก็คงแบบว่าคงเป็นคนที่เปิดใจแล้วก็คนที่แบบว่าเป็นแฟนคลับของพรรคนี้มาตลอดเวลาตั้งแต่เป็นอนาคตใหม่จนตอนนี้ก้าวไกลแล้วก็อนาคตไม่รู้จะเป็นพรรคอื่นไหมแต่ว่าตอนนี้ยังเป็นก้าวไกลอยู่นะฮะผมเสริมพี่เป๊ปนะครับผมรู้สึกว่าจริงๆอ่ะถ้าคุณเห็นต่างคุณดูได้นะแต่ว่าคุณก็ต้องเปิดใจนิดนึงเพราะว่าอย่างน้อยคุณก็ได้เห็นว่าพักเนี้ยถึงแม้ว่าคุณจะรับข่าวสารมาว่าเขาซื้อเด็กอะไรก็ตามอ่ะในกลุ่มไลน์ที่คุณส่งกันมาผมก็เห็นว่าอาม่าผมก็ได้รับเหมือนกันนะฮะในกลุ่มไลน์แบบโรงเรียนอะไรเงี้ยแต่คือจะบอกว่าถ้าเปิดใจดูจริงๆอ่ะคุณก็จะได้เห็นว่าทำไมเขาถึงสามารถเติบโตขึ้นมาได้แล้วอุดมการณ์เขาอ่ะเป็นยังไงหลักการความคิดเขาเป็นยังไงก็ถือว่าอยากให้ลองมาเปิดใจดูครับทุกคนนะฮะเมื่อกี้ซื้อเด็กนี่คือแบบใครซื้อเด็กซื้อเด็กนักศึกษามาชุมนุมไงผมเข้าใจความหมายพี่ผิดจากคนอื่นมาผมก็เลยถามเพื่อความชัวร์ครับที่จะพูดเหมือนกันก็คือนึกออกแล้วว่าเมื่อก่อนอ่ะประเทศไทยมันเป็นระดับท็อปของเอเชียซึ่งแต่ทุกวันเนี้ยตอนนี้คือหายแล้วตอนนี้ประเทศไทยมันเหมือนเป็นแค่หมาหัวเน่าตัวนึงอ่ะในเอเชียแล้วก็คือทุกคนอ่ะแม่งมาประเทศไทยแม่งเพราะอะไรวะแม่งนอกจากแม่งโสเภณีและยาเสพติดอ่ะซึ่งเราก็รู้ว่าทุกวันเนี้ยมันเกิดขึ้นเพราะใครที่ทำให้โสเภณีแม่งมีเยอะขึ้นเรื่อยๆแต่ว่าก็ไม่ยอมสนับสนุนเซ็กเวิร์กเกอร์สักทีหรือว่ายาเสพติดเงี้ยคุณก็บอกว่าเนี่ยยาเสพติดเนี่ยมันอันตรายนะแต่คุณบอกว่าครอบครองไม่เกิน5เมตรเนี่ยไม่ผิดกฎหมายเนี่ยคุณตลกหรือเปล่าเออก็ถ้าเกิดอยากให้ประเทศไทยไปต่อจริงๆอ่ะคุณต้องพิจารณาตัวเองได้แล้วแล้วก็แค่คนที่พร้อมจริงๆอ่ะมาทำต่อเถอะอีกนิดนึงแถมนิดนึงพูดเยอะหน่อยเอางี้เราแถมให้กับคนที่แบบว่าคิดว่าการเมืองในทุกๆวันนี้มันคือชีวิตที่เราอยู่อะไรเงี้ยมันคือหนึ่งมิติหมายที่แบบคนที่แบบยังไม่รู้สึกว่าจะยุ่งการเมืองมากให้แบบมาดูเพราะว่าคุณจะเห็นเลยว่าทุกอย่างทั้งแบบว่าสิ่งที่เราเดินอยู่ตรงนี้รถเมล์คู่ที่กูกำลังจะไปขึ้นแล้วไม่มาสักทีอะไรเงี้ยทางเท้าอะไรต่างๆทุกอย่างมันเป็นการเมืองหมดเพราะฉะนั้นแนะนำแล้วก็ฝากถึงไอโอนะครับไม่ต้องยุ่งเออไปดูเยอะก็ได้ไอ้โอ้อะแต่ว่าอย่ารีพอร์ตนะผมแบบอยากได้วิวเยอะอยากได้แบบสามารถอยู่ได้ด้วย YouTube อะไรเงี้ยเออกดซับด้วยเนี่ยทางนี้มึงมาด่าได้ตามสบายผมไม่ใช่ช่องใช่ๆด่าได้อย่าได้กดซับด้วยนะครับไม่ต้องรีพอร์ตด่าได้กดซับด้วยกดกระดิ่งด้วยจะขอบคุณมากครับก็นะฮะประมาณนี้แล้วกันเนาะ
พูดเยอะแล้วเยอะเกินไปแล้วก็สำหรับใครที่ดูมาแล้วสำหรับเรื่อง Breaking the Circle นะครับอำนาจศรัทธาอนาคตนะครับก็สามารถมาคอมเมนต์แลกเปลี่ยนกันได้ที่ใต้คลิปครับส่วนถ้าใครที่ยังไม่ดูเนี่ย Breaking the Cycle พูดชื่อหน่อยครับมา Breaking the Cycle อำนาจศรัทธาอนาคตอนาคต6พฤษภาคมนี้ใช่มิถุนายนนี้ในโรงภาพยนตร์ครับและที่สำคัญนะครับหนังเรื่องนั้นเนี่ยจะดีจะแย่คุณจะไม่เชื่อผมพี่อาร์มพี่เป๊ปนะครับเพราะหนังแต่ละเรื่องเนี่ยมันทำงานกับคนแต่ละคนไม่เหมือนกันครับดังนั้นหนังจะดีจะแย่คุณต้องเป็นคนตัดสินมันด้วยตัวคุณเองครับแล้วถ้าคลิปนี้เวียนหัวก็ขออภัยด้วยนะครับและนี่คือC2Cมุ้ยแฟนเพจสวัสดีครับ